แบงวงแคลชผ่ันตัวเป็นคนสวนไม่มีเงินเที่ยวเหมือนใครต้องทำงานตั้งแต่ม .4 ล่าสุดแบงวงแคลชหลังไร้ผลงานหันมาเป็นคนสวนแบงหรือแบงปริตินักร้องนำวงดนตรีชื่อดังอย่างวงแคลชจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถจัดงานคอนเสิร์ตได้ทำให้แบง ต้องหยุดงานเป็นอยู่บ้านยาวๆแต่เจ้าตัวไม่ได้ปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์แบงค์ได้สร้างห้องสไตล์ญี่ปุ่นเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับเหมือนที่อยู่ญี่ปุ่นมากขึ้นอีกทั้งเจ้าตัวยังทางสวนบอนไซไว้บริเวณรอบบ้านอีกด้วยซึ่งแบงค์ได้เผยว่าชอบต้นบอนไซอยู่แล้วแต่รู้ว่าเลี้ยงเขาไม่ได้เพราะว่าศิล,ลปินก็ต้องทัวร์คอนเสิร์ตมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่มันเป็นงานศิละปะที่มีชีวิตด้วยไม่ใช่แค่ตั้งโชว์อย่างเดียวช่วงที่มันหยุด ช่วงที่หยุดจากงานเราคิดว่าเราสนใจสิ่งนี้แล้วก็มีบ้านแม่บ้านคนใหม่เข้ามาเขาเคยทําสวนทําไร่แล้วบังเอิญเคยทํางานในร้านบอนไซก็เลยสบายได้งานนี้รดน้ําเป็นเลยคิดว่าฝากฝังไว้ได้เวลาไม่อยู่ก็เอามาช่วยรดน้ําตอนเช้าคอยดูว่าดินแห้งหรือเปล่าบวกกับว่าตอนนี้มาเป็นหยุดยาวก็เลยเต็มที่เห็นว่าลามจากระเบียงบ้างขึ้นไประดับระดับดาดฟ้าแล้ว ลามจะต้องทุบบ้านเพราะว่าบ้านที่อยู่เป็นบ้านสร้างเต็มพื้นที่ไม่ได้มีหลานกว้างๆเหมือนบ้านคนอื่นตอนแรกจาก1ต้นเป็น5ต้นตั้งงบ1000กลายเป็น5000หลังจากห้าพันก็ไม่มีอะไรหยุดยัง้งแบงก์ปริติได้อีกแล้วนอกจากนี้แบงก์ยังเคยได้เผยถึงชีวิตวัยเด็กของต้นที่ไม่ได้ร่ารวยเหมือนใครโดยเจ้าตัวได้เผยว่า ผมเคยเป็นพนักงานแมคโดนัลล์ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังอยู่ม .4 ช่วงปิดเทอมเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าสนใจเหมือนเด็กคนอื่นๆนักเพราะครอบครัวของผมในตอนนั้นไม่มีเงินจะไปเที่ยวทะเลภูเขาแบบคนอื่นๆเขาก็ทําไม่ได้สิ่งที่ผมทําได้คือหางานทําเพื่อที่จะได้เงินไปซื้อของด้วยตัวเอง มันคือช่วงปีเดียวกับที่ผมเคยเล่าไว้ว่าผมเคยไปเป็นเด็กแจกใบปลิวตามหน้าห้างไปสมัครงานเพราะเพื่อนผมนำร่องทำมาก่อนทุกเทอมเมื่อ18ปีที่แล้วผมได้ค่าจ้างชั่วโมงใน23บาท75สตางค์ผมทำวันละ8ชั่วโมงอย่างที่บอกผมมีความสุขกับการอยู่หลังครัวมากกว่า ทอดปิ้งอะไรไปตามออเดอร์แต่ผมมาแพ้ทางในการผลัดเวรออกมาถูพื้นเก็บถาดในร้านเนี่ยแหละเด็กวัยรุ่นกําลังติดหลอ่อไหวที่กําลังจะเอาชนะตัวเองดูถูกอาชีพตัวเองและทําสิ่งที่อยู่ตอนนั้นว่ามันไม่เท่ซึ่งปัจจุบันแบงค์ถือว่าเป็นนักร้องขวัญใจแฟนคลับแถมยังมีเพลงยอดฮิตหลายเพลงอีกด้วย